จ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.กระบี่ขนย้ายบัตรหีบบัตรคูหาลงคะแนนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งและเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเจลทำความสะอาดส่งมอบให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอต่างๆทั้ง8อำเภอในจังหวัดกระบี่เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งรวม585หน่วยเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่20ธันวาคมนี้ขณะที่จังหวัดพังงาตำรวจนักเรียนและเจ้าหน้าที่กกต.ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้งอบจ.ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนื่องจากตั้งเป้าให้มีผู้ไปใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า70%ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดภาคประชาชนจังหวัดตรังร่วมกันจัดตั้งองค์กรกลางตรวจสอบการเลือกตั้งอบจ.โดยจะระดมจิตอาสาเข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมซึ่งมีการร่วมกันรณรงค์ให้ส่งหลักฐานและแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทราบพร้อมตั้งรางวัลนำจับรายละ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหากสามารถเอาผิดผู้กระทำผิดได้ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลกว่า300นายออกกวาดล้างอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในช่วงจัดการเลือกตั้งโดยเน้นการจับคดีอาญารวมทั้งมือปืนรับจ้างพร้อมกันนี้ยังคงเน้นย้ำมาตรการในการคัดกรองโควิด-19 ด้วยค่ะจังหวัดสงขลานายเสน่ห์รักรงผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าช่วงใกล้วันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบจ.สงขลาพบว่ามีเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเข้าแล้ว2เรื่องและอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนั้นยังมีเบาะแสแจ้งเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานอีกหลายเรื่องด้วยกันซึ่งกกต.มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสไปจนถึงพยานหลักฐานที่ชัดเจนนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนถึงหลักล้านบาทพร้อมมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยพยานค่ะ